ชมจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าล่าสุดหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โอ้พลพรรคคนรักลุงตู่ออกมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากการออกมาพูดให้กำลังใจมีนักการเมืองดังท่านหนึ่งฮะแต่งเพลงให้ร้องเพลงให้ด้วยจะเป็นใครและจะเพราะขนาดไหนไปดูคลิปนี้กันครับหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งหนึ่งแค่นี้มุ่งมันทำมาหนึ่งชีวิตและศรัทธามอบให้ชาติไว้หนึ่งความรักมีเธอคนเดียวหนึ่งคนนี้ที่เป็นดวงใจหนึ่งเดียวตลอดไปในชีวิตที่หนึ่งในใจนี้เพื่อชาติจะปรีไปที่หนึ่งในความรักจะมอบไว้ให้เธอไม่เคยจะหวั่นไหวไม่เคยจะย่อท้อเหนื่อยมาสักแค่น้อยแค่ฉันรู้ว่ามีเธอรอก็อุ่นใจนี่ให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงคำว่าตลอดไปมีอยู่จริงหรอก่อนหน้านี้ก็เห็นรักอีกคนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยเหมือนกันนี่แต่ให้ดูเพลงนี้ก่อนที่หนึ่งในใจฮะคนที่ขับขานร้องเพลงนี้อยู่เขาบอกเขาแต่งเองร้องเองหมดเลยนะแต่พูดถึงการแต่งการร้องโอเคนะเนื้อโอเคได้อยู่เนาะได้อยู่บรรทัดเอาตกลงใครเอ๊ะเสียงคุ้นๆแลมโบอีสานครับคุณผู้ชมครับเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื้อหาก็ตามที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเขากลัวไม่รู้ว่าใครทำก็ใส่ภาพตัวเองลงไปด้วยนะเนื้อหายกย่องพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นคนที่มีความจงรักภักดีปกป้องสถาบันทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อแผ่นดินและคนไทยทุกคนไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็ภาพประกอบเพลงเนี่ยไล่เรียงมาตั้งแต่ท่านนายกเข้าถวายสัตยปฏิญาณนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆทำงานหนักมาแค่ไหน8ปีที่ผ่านมาคนร้องรักนายกขนาดไหนใส่เห็นมาหมดเลยอินเสิร์ตแน่นๆทุกภารกิจนะฮะท่านหนึ่งที่หนึ่งคือคนนี้นี่เป็นคนไหนมีขยี้ตลอดไปด้วยนะทีเนี้ยโอ้โหคนก็แซวเยอะเพราะว่าอะไรหนึ่งคุณแลมโบอีสานเขาชอบร้องเพลงใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ารวมซิงเกิลต่างๆเนี่ยบางคนบอกว่าน่าจะออกอัลบั้มได้แล้วโอ้โหแต่อย่าลืมนะฮะหลายคนบอกว่าอย่าลืมเพลงแจ้งเกิดของเขานี่เพลงที่แต่งให้กับนายเก่าที่ชื่อทักษิณชินวัตรเช้านี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังเพลงนี้นิดนึงครับแรมโบอีสานไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อทักษิณนามเหยียดยามมินชื่อทักษิณก็ยังตรึงใจโอ้เห็นไหมโอ้ตอนนี้ลืมเนื้อแล้วมั้งร้องไม่ได้แล้วมั้งพอผลิตออกมาผลงานท่านก็จะเป็นตำนานแล้วก็อยู่ตลอดไปแบบนี้นะฮะอดีตไม่ลบเลือนคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอการเมืองหรือว่าประชาชนคนทั่วไปนะคอมเมนต์กันกระจายเลยบอกว่าต้องจับตาดูแล้วมั้งเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครแล้วคุณแลมโบอีสานจะมาแต่งเพลงให้แล้วก็รักสุดหัวใจแบบนี้อีกไหมนะฮะเพราะว่า2รัฐบาลที่ผ่านมานี่คือผลงานเพลงของเขาค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8